สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอพอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องกับซีรีส์เรื่องใหม่นะผมกับเรื่องที่มีชื่อว่ารักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวกะเพราหรือเปล่ากะเพราหรือเปล่าอาจจะแบบว่าขอแบบไม่มีถั่วฝักยาวได้ไหมอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเนาะแค่ชื่อเรื่องก็แบบน่าสนใจแล้วแล้วก็ที่สำคัญเลยหูคู่หลักของเราเนาะก็เป็นสายลับแล้วก็น้องพลแล้วก็รวมถึงแสดงคนอื่นอีกที่มาจากพิทเบลซีรีส์ทั้งนั้นเลยเนาะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูกันในผมกับเรื่องของตัวซีรีส์เรื่องนี้ในพิทที่1นะครับกับเผาไม่มีกับมาพบกันอีกแล้วนะครับถูกต้องกับเผาลิ้นกับเผาทองเข้าช่องนี้จะพาทุกคนไปชิมกับเผาทั่วทุกสารทิศและวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาที่ร้านกับเผาไม่มีถั่วฝักยาวครับได้ข่าวว่าร้านนี้เชฟข้าประเทศจริงจริงรู้เป็นยังไงเราเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าไปครับทุกคนตามผมเข้ามาเลยอันนี้บ้านพี่เบฟนี่ค่ะใช่ป่ะใช่ว้าวและนี่ครับทุกคนแค่เข้ามาก็ได้กลิ่นกะเพราหอมมากแล้วครับหูบรรยากาศร้านมันตกที่ผมจองไว้ครับไปเลยครับจองโต๊ะมาต้องจองว่ะหูสไตล์การจัดจานบรรยากาศสวยงามมากๆครับคนที่ทานเดี๋ยวจะมาแล้วคือเขามาได้กินเลยอ๋อเขาจองไว้นี่จองไว้แล้วแสดงว่าร้านนี้แบบเป็นคอร์สด่านน้องนักเออแบบแบ่งช่วงเวลาแค่ถือมาก็หอมมากๆนะครับการจัดจานของเขาครับสวยงามมากครับเรามาถ่ายรูปหน้าปกหน่อยดีกว่าเริ่มชิมกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยโอ้โหจริงๆว่าหน้าตาสวยนะครับรสชาตินี่เขาไปลองเสียงดังเลยใช่ไหมต้องไปกินเลยนี่เนื้อไอ้ใครอนุญาตให้คนมาถ่ายวอล์กในร้านผมได้ไงอ่ะผมเป็นแฟนคลับเลยนะผมมารีวิวร้านที่คุณเลยนะและนี่ครับทุกคนนี่คือเชฟโอตัวจริงเสียงจริงนะครับฉายาเชฟทะลุนรกอู้จริงเอาไปเก็บเอ้ยเดี๋ยวเอาไปไหนครับผมยังไม่ทันกินไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเราไม่อนุญาตให้คุณถ่ายอะไรรบกวนคนอื่นนะครับเชิญได้ไงเชฟกว่าผมจะจองร้านนี้ได้ก็นานเกินยังผมทำคอนเทนต์อีกเฮ้ยร้านนี้ต้อนรับแค่คนที่อยากทานกะเพราจริงๆเท่านั้นพวกทำรีวิวคอนเทนต์ฉาบฉวยเราไม่ต้อนรับเฮ้ยเชิญออกไปครับบ้าเลยสิผมจะจองร้านนี้ไม่ได้นะโคตรนานเลยทำนี้กับลูกค้าได้ไงนี่ครับทุกคนโฉมหน้าของเชฟโอบร้านกะเพราไม่มีถั่วฝักยาวครับแฟนคลับทุกคนครับอย่ามาร้านนี้นะครับไม่อร่อยครับบริการแย่มากเอาดีเลยไปงั้นไปแกไม่ทำตามกฎเองนะเออโอ้โหผมทำอาหารให้คนทานไม่ได้ทำให้กล้องดูวันหลังไม่ต้องมาไปเออวันหลังไม่กลับมาหรอกร้านแย่ๆแบบเนี้ยอะไรเนี่ยครับเจ๊มาเข้ามาดิมาดูกันแน่เข้ามาดิโอ้โหจะมาเชฟชื่อดังเหรอโอ้โหอยากจะบอกว่าช่องผมนี่ดังกว่าคนซับกว่าพันคนเลยนะคุณดังแน่ไอ้เชฟหลบครับผมอันนี้ไปเลยครับแป๊บเดียวจริงครับครับสวัสดีครับเจอกันครั้งแรกก็ไม่ประทับใจกันแล้วแต่นี่เขาผิดเองอ่ะเหน้าตรงหน้าตรงวีหล่อเข้มเลยรู้จริงมาเอออย่างนั้นเลยค่ะโอเคลูกท้องก็ได้ลูกท้องนี่ลูกสองคนต่อไปเลยค่ะคนต่อไปใครอ่ะคนต่อไปไงขอบคุณครับพี่มาทีน้องประมาณผู้ชิหน้าตรงเลยค่ะหน้าตรงเลยคือรับงานเยอะหรอเขามาแคร์ใช่ไหมตัดข้างเลยนี่หมุนหนึ่งรอบมานี่โอเคค่ะน้องประวันขอเสื้อเลยค่ะประวันขอเสื้อเลยค่ะขอเลยค่ะผมขอไม่ถอดได้ไหมครับ
เปลี่ยนหรือเปล่าครับอ๋อแอร์เย็นเหรอจริงไงครับลดแอร์ให้หน่อยค่ะทำไมล่ะน้องเอาดีๆกองถ่ายเสียเวลาคืออะไรคือช่วงนี้ครับคุณยังไม่มีซิกแพคเลยครับไม่มีเวลาปั้นเลยอ่ะก็พี่บอกด้วยไงตั้งแต่แรกแล้วว่าออกคุณซิกแพคไงโอ้โหแต่ผมหล่อมากเลยครับพี่ในยุคนี้แล้วน่ะคุณแบบไหนก็ฟิตเซ็ตสินค้าได้ว่าพี่จะกำหนดบิวตี้แซนด์ดาร์สังคมก็ใช่แต่นี่เป็นโฆษณาคลินิกลดน้ำหนักเลยน้องเข้าใจไหมเนี่ยคลินิกลดน้ำหนักเนี่ยไม่ตรงกับทาร์เก็ตดาวร่วงแล้วมั้งแล้วพูดมาเรื่องแบบเนี้ยแบ็คลิสต์ไว้เลยนะแล้วไปบอกโมเดลลิ่งด้วยทีหลังไม่ต้องส่งมาอีกเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ใจเย็นก่อนครับถึงคุณผมจะไม่ค่อยดีครับตอนนี้แต่ว่าผมโอเซตี้ได้นะครับแต่นี่ครับพี่ขอผมลองเทสครั้งนึงครับลองนั่งก็ครั้งนึงครับแล้วพูดต่อแอคทีฟไปทำไมนี่มันคลินิกลดน้ำหนักเว้ยลูกค้าเขาอยากได้สิ่งแปลกคุณเข้าใจไหมออกไปโอ้โหทีที่สองคนสมัยนี้ทีที่สองคนแต่ภายนอกวะไม่โอกาสกันบ้างเฉยไม่ต่อเดี๋ยววะอะไรอีกวะเนี่ยงานอะไรอีกก็ได้สำหรับค่าไฟไอ้ชี้ทำไมเหลือแค่นี้วะมีต่อยวะฉันอุตส่าห์ยัดแกให้ไปแข่งงานไอ้วานแกก็ทำจนเขาไล่กลับคากองแล้วยังมีหน้ามาขอให้ฉันช่วยจ่ายค่าไฟห้องอีกผมพยายามเต็มที่นะเจ๊ทีมแคสติ้งไม่เลือกผมนี่ที่จะเป็นนายแบบคุณต้องดีไม่งั้นก็เหมือนเอาเชือกไปรัดคอตัวเองนั่นเองอย่างเจ๊จ๋าเจ๊ช่วยหางานให้วานหน่อยนะขอแบบงานเดียวก็ได้แบบปังๆเลยรับรองนะผมจะคืนเงินเจ๊แบบทบต้นทบดอกเลยเจ๊จ๋านะไหนบอกจะฟิตโป่งฟิตปุ่นตั้งแต่ต้นปีไงมูแต่ตะเวกินผัดกะเพราอยู่นั่นแหละก็เจ๊ก็ผัดกะเพราอร่อยนี่นาเขาจะอดใจไหวเพิ่งหย่านะไม่ใช่ผมไม่ออกกำลังกายแต่เนี่ยเจ๊ก็รู้อยู่ว่าผมเจ็บข้อมือเขาไปถ่ายงานโฆษณามอไซค์ให้เจ๊ไงเนี่ยดูเจ๊เจ็บอยู่เลยอ่ะเจ๊ดูนี่เจ๊ปิ้งตุ๊บปุ๊บฉันเข้าใจถ้าเป็นนายแบบน่ะมันยุ่งยากมากนะก็ผ่านตัวเองเลยดีมากอินฟลูเอนเซอร์อ่ะเงินดียิ่งใหญ่กว่าดาราดังๆน่าจะเหมาะกว่าเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างแต่ผมกินเมนูเดียวมา2เดือนนะเจ๊ยังไม่ถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกเหรอเนี่ยไปกินก็ไม่เห็นเงาหัวลูกค้าสักรายอ่ะไปกินผมต้องจ่ายเงินเองผัดกะเพราร้านไหนไม่อร่อยผมก็ชมไม่ลงนิ้วผมอ่ะแข็งนะเพิ่งกินผัดกะเพราอร่อยเนี่ยทั้งนั้นโอ้ยบิวเรื่องพูดกับแกเนี่ยพูดไปกระทั่งนั้นจะเย็นไหมตัวเจ๊ครับโอเคถ้างั้นน่ะถ้าแกไม่เฟ้นหุ่นให้ดีอ่ะแกไม่ต้องโทรหาเจ๊เข้าใจไหมเจ๊ทางเรื่องเดียวเจ๊เจ๊ช่วยออกค่าไฟหน่อยเจ๊ออกค่าแฟนเองดีเจ๊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 จ๋าจะรอดไปเนี่ยเจ้านี่สมัยนี้ทำไมทวงเก่งจังวะโอ้โหไม่เห็นใจกันบ้างเลยโอ้เฮ้ย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 นี่มึงทำอะไรก็มึงนอนบ้านมึงไงเฮ้ยกูให้มึงนอนบ้านกูแค่วันนี้เท่านั้นพรุ่งนี้ก็รีบกลับนอนห้องตัวเองได้ละโอ้โหกูเพิ่งมาถึงมึงก็ไล่เลยเหรอห้องกูไม่มีแอร์ไฟก็โดนตัดเจเจมึงจะให้เพื่อนรักของกูเนี่ยอยู่กับมึงได้ไงหยุดเลยค่าไฟอ่ะกูจ่ายให้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไฟก็ติดมึงจะมีปัญหาอะไรไหมโอ้โหขอบคุณนะเพื่อนรักแต่กูเพิ่งรู้ว่าเขายกมิเตอร์น้ำไปด้วยจ่ายค่าน้ำกูด้วยนะหวานหวานนี่จ่ายค่าน้ำให้ด้วยเหรอนี่กูเป็นเพื่อนกูไม่ใช่พ่อโอ้ยเจเจเพื่อนเห็นแก่ความเป็นเพื่อนมากกว่า30ปีของเราเนี่ย30ปี30ปีเหรอผมเพิ่ง25รู้อ่ะกูจ่ายให้มึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะแล้วถ้ากูยังเห็นมึงเห็นมานอนบ้านกูอีกกูจะคิดค่าพักวันละ500ค่าทำความสะอาดอีก500เป็น1,000
น้าเลือดไปกูหางานนายแบบได้เมื่อไหร่นะกูจะเอาเงินมาคืนมึงงานนายแบบเลยกินเก่งขนาดเนี้ยออกกำลังกายก็ออกไม่ได้แค่ยังออกไม่ได้กูจะขบด้วยนี่กูเป็นนักกายภาพให้มึงมึงต่างหากที่ลืมคำสั่งกูกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าห้ามตามใจปากมึงไงยังออกกำลังกายเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะเว้ยงั้นมึงต้องโก้ตัดข้อมือเนี่ยเห็นไหมข้อมือเนี่ยกูว่าปล่อยปล่อยกูจะปล่อยกูถามจริงไงวะงานนายแบบอะไรของมึงเนี่ยมึงจะฝืนทำอยู่ทำไมวะฝืนอะไรมึงชอบจะตายงานนายแบบเนี่ยมึงไม่ได้ชอบงานนายแบบครับมึงชอบเงินมึงชอบเงินยินไหมคุยมึงนี่มึงหยิบวัดมึงหยิบเอ้ยมึงเอาไปไหนไปกินเหนียวเจ๊เฮ้ยมีตกอยู่นะเฮ้ยจากสุดยอดเชฟแห่งรายการครัวพ่นไฟเป็นกรรมการตะโกนเลยปะเนี่ยคุณกล้าเรียกสิ่งนี้ว่าอาหารได้ยังไงหมูไม่สุกรสชาติก็ห่วยแตกถ้าคิดจะมาทำเล่นๆออกไปเลยเฮ้ยอาหารแต่ละจานถูกคัดสรรวัตถุดิบจากมือเชฟด้วยความใส่ใจถึงผมจะขายแต่ผัดกระเพราแต่ก็จะเป็นผัดกระเพราที่คุณหาทานที่ไหนไม่ได้และที่สำคัญกะเพราร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวเชฟว่าไงบ้างครับหัวดีมากเลยนะครับเชฟเอาแบบสบายให้ดูก่อนแต่เชฟอยากให้แก้ตรงไหนบอกได้เลยครับเอาให้กระชับกว่านี้หรือเอาโลโก้ใหญ่ขึ้นไหมครับไม่ครับไม่เอาคือไม่ต้องตัดให้กระชับขึ้นหรือไม่เอาโลโก้ใหญ่ขึ้นนะครับเชฟไม่เอามาทั้งหมดนี่แหละครับเอาผมตัดสินใจจะไม่ใช้คลิปนี้เกลือทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายให้ทีมงานด้วยนะแต่เชฟครับนี่เพิ่งดับแรกเองนะครับจะแก้ตรงไหนยังไงก็ยังแก้ได้นะครับทีมคุณทำดีมากครับผมไม่ได้ไม่พอใจอะไรแต่ผมเพิ่งตัดสินใจจะไม่ทำร้านนี้ต่อเอาผมกำลังทำเรื่องขายกิจการครับงงเลยงงเลยลูกน้องก็งงเชฟเชฟครับเชฟพูดจริงเหรอครับที่บอกว่าจะขายกิจการแกเป็นผู้ช่วยฉันมาตั้งกี่ปีเคยเห็นฉันพูดจาล้อเล่นหรือไงเพราะแบบนี้ช่วงที่ผ่านมาเชฟถึงไม่ออกเมนูใหม่เลยใช่ไหมครับหมดแพชชั่นว่ะเพราะว่าผมคุยกับเพื่อนที่ร้านอยู่ว่ามันแปลกๆที่ผ่านมาฉันยังไม่แน่ใจฉันเลยยังไม่ได้บอกพวกแกแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเว้ยถ้ามีใครติดต่อมาทำร้านต่อฉันจะขอให้เขารับพวกแกทำงานเหมือนเดิมเชฟไม่อยากทำกะเพราแล้วหรอครับฉันยังรักการทำอาหารอยู่แต่แค่บางอย่างมันไม่เหมือนเดิมว่ะเพราะคุณข้าวสวยเหรอครับข้าวสวยข้าวสวยแฟนเก่าร้านของเรากระเพราไม่มีหัวฝักยาวยินดีต้อนรับค่ะถ้าใครเขารู้ว่าพี่หกเปิดร้านกระเพราไม่ใส่หัวฝักยาวเพราะอะไรคงงงแง่อธิบายง่ายๆเลยแฟนพี่แพ้ถั่วฝักยาวโอเคน่ากินเชฟโอ่งได้บอกคุณข้อส่วนหรือยังครับว่าจะขายร้านนี้จะให้ฉันบอกไปเพื่ออะไรบอกไปก็ใช่ว่าเขาจะสนใจใยดีอะไรอีกฉันก็แค่จะไปพักให้แพชชั่นมันกลับมาทำอาหารมาตั้ง10ปีนะเว้ยคนมันก็ต้องเหนื่อยกันบ้างอันนี้เชฟเธอรู้นะโลกวาการทีมมือดังอยู่ๆทำตัวร้อนเงินขายร้านทิ้งแบบเนี้ยมันยังไงอยู่นะครับฉันก็มีปัญหาของฉันแล้วอีกอย่างนะเว้ย
ฉันไม่ได้ยืมเงินแกได้เดือนหรือเราเชมองว่าจะขายให้ใครครับใครติดต่อมาก็ขายคนนั้นดีวะฉันไม่ได้เป็นคนพูดยากซะหน่อยคิดจะขายแล้วจะคิดเล็กคิดน้อยทำไมล้านเลยเหรอฮะโอ้โหไม่ขายว่ะ20ล้านเพราะอะไรจะกี่ร้อยล้านผมก็ไม่ขายไม่ชอบหรือเปล่าถูกติดต่อผมมาได้แล้วไหนคุณบอกว่าจะขายให้กับทุกคนที่สนใจไงถ้าคุณคิดว่าตัวเลขที่ผมให้ไปมันน้อยเกินไปคุณจะลองเขียนตัวเลขกลับมาใหม่ก็ได้นะจะได้เท่าไหร่อ่ะตัวเลขไม่ใช่เรื่องใหญ่คนต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่ผมจะขายร้านนี้ให้กับคนที่ผมพอใจเท่านั้นผมจะไม่ขายร้านนี้ให้กับนายทุนหน้าเลือดเพื่อเอาพื้นที่ตรงนี้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นไอ้คุณเมธันเฮ้ยมึงไปทำอะไรร้านกูเนี่ยฮะทีนี้ตัวจริงแล้วครับมึงไม่ได้แล้วลูกอาจารย์อาจารย์มึงทำอะไรอาจารย์กูไปเลยครับไปเถอะไปเลยเคยไปทำอาจารย์เขาผมนึกว่าคุณโกรธอะไรที่แท้ก็คือคอนโดตรงนั้นเองร้านอาหารน่ะมันเก่ามากแล้วอนุรักษ์ไปก็เท่านั้นแหละทำเป็นคอนโดผมให้นะพื้นที่นั้นใหม่ให้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีกว่าร้านเชฟอานัทเปิดมาเกือบ100ปีจากรุ่นสู่รุ่นคุณบีบให้เขาขายได้ไงวะมันไม่ใช่ที่ของเชฟอานัทเขาผมมาซื้อกับเจ้าของที่แล้วผมผิดตรงไหนผมไม่อยากเสียเวลาคุยกับพยานที่ไม่เห็นคุณค่าเรื่องของอาหารอย่างคุณวะผมรู้ว่าคุณกำลังกว้านซื้อที่ร้านผมเพื่อทำคอมมูนิตี้มอลล์และคอนโดใหม่ประโยชน์อะไรที่คุณพลาดมามันก็ประโยชน์ของตัวคุณเองทั้งนั้นออกไปได้แล้วก็แล้วแต่ครับแต่คงไม่มีใครให้ราคาคุณดีแบบผมอีกแล้วนะที่คุณอยากรีบขายร้านก็เพราะว่าต้องใช้เงินก้อนใหญ่ไม่ใช่หรอเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับผมพร้อมนับ24ชั่วโมงนี่เดี๋ยวคิดนะครับไม่ยัดไปไปเลยผมแจ้งตำรวจนะครับไปแจ้งมาเลยเอาให้หมดก็คือเจ้าของที่คนขายเป็นคนขายก็ทำอะไรไม่ได้เจ้าของที่เขาขายเพราะว่าหลอดเลือดหัวใจตีบของคุณอนัทเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นรุนแรงแล้วทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดมากควรจะเร่งผ่าตัดให้เร็วที่สุดนะครับพวกคุณเราจะติดต่อลูกสาวคนนั้นตายหรือยังครับมารักษายังเลยครับหมอแต่ว่าจะพยายามติดต่อนะครับติดต่อลูกสาวไม่ได้มาสอบตัวก่อนครับไม่มีคนเซ็นลูกสาวคือใครไม่ต้องอย่าไปรบกวนเข้าสวยโอ้โหเชื่อมกันหมดอาจารย์ไม่คิดจะบอกเข้าสวยจริงๆหรอครับว่าการของอาจารย์มาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะแค่เหรียญอย่างเดียวอ่ะก็สวยทั้งบากมากพออยู่แล้วไม่ต้องให้เขามารู้เรื่องฉันหรอกถ้าอย่างนั้นอาจารย์ให้ผมกับน้ำหนึ่งช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับจะได้รีบผ่าตัดฉันไม่เอานะไอ้โอ้พอเลยนะอาจารย์อาจารย์ให้พวกผมช่วยบ้างเถอะนะครับเฮ้ยผมไม่เอา
พี่โอกอาจารย์อานัทแกก็ดื้อแบบนี้แหละก่อนมาเนี่ยกูโอนเงินให้มึง 500,000 มึงเอาไปโอนให้โรงพยาบาลนะแล้วบอกเขาว่ากูจะเซ็นทุกอย่างขอแค่ประคองอาการให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวกูหาเงินมาเพิ่มอีกทีนี้พี่ไปหาเงินมาจากไหนเนี่ยอย่าบอกนะพี่ทุบหม้อข้าวเอาเรื่องสุดท้ายมาเลยอ่ะแล้วนานที่พี่ไม่ทำแล้วเหรอเรื่องของกูนะมึงไปทำเรื่องจ่ายให้มันเรียบร้อยเถอะเรื่องเงินปล่อยให้เป็นหน้าที่กูเองให้พี่เดี๋ยวก่อนดิโอ้ยลูกศิษย์กับอาจารย์ต้องเหมือนกันเลยว่ะพี่มันก็ดื้อเหมือนอาจารย์พี่อ่ะพี่โอพี่ลองทำเรื่องสุดท้ายดูไหมใช่หรือว่าโทรหาข้าวสวยเขาจะติดต่อได้ความคิดอะไรนะครับทั้งไหนวะพี่ที่แค่ตามข้าวสวยกับมาไทยอ่ะที่รู้ป่ะว่าอาจารย์เขาฟังลูกสาวเขาอยู่แล้วอ่ะกูไม่ตามมาหรอกอาจารย์เป็นคนบอกเองว่าไม่เอากูไม่อยากสร้างเรื่องให้เขาทุดลงอีกอาจารย์เป็นคนบอกไปให้ติดต่อพี่ไม่กล้าโทรหาแฟนเขาอ่ะถ้าพี่ไม่ถูกหัวเขาสวยอ่ะมันก็เหมือนพี่ปล่อยให้อาการพี่เนี่ยอาการซุดไปเรื่อยๆทีนี้พี่ไม่ทำอะไรเลยป่ะพี่โอ้เปล่าอ่ะไม่มีอะไรหรอกพี่กดผิดอ่ะอ๋อค่ะคือช่วงนี้เข้าสวยได้โทรหาพ่อบ้างหรือเปล่าช่วงนี้ใกล้สอบไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะคืออาจารย์คือพี่ติดต่ออาจารย์ไม่ค่อยได้อ่ะยังไงเข้าสวยโทรหาหน่อยก็ดีนะมีอะไรบอกเข้าสวยได้นะคะ Hey Chrissy We have to go now Okay Give me a sec มีแฟนใหม่แล้วพี่โอ๊คคะคือที่อเมริกาตอนนี้คงเช้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเข้าสวยก็ต้องไปเรียนแล้วโทษทีนะอย่าลืมโทรหาพ่อนะอ๋อได้ค่ะHurry up, my girl. Today we have quiz with you. We're gonna be late. And you know, last night with my boy was so fun. Let's go. Let's go. กลายเป็นว่าต้องออมอีกให้เป็นเขาโทรหาพ่ออีกถ้าพี่จะขายร้านพี่อ่ะงั้นผมไม่ได้ขายร้านผม เอาเงินไปช่วยอาจารย์เหมือนกันอ่ะแบบนึงก็มีร้านตัวเองเหมือนกันคุณเชฟรับหนึ่งครับมึงเพิ่งเปิดร้านนี้เมื่อเดือนที่แล้วเงินที่กู้มาเนี่ยผ่อนธนาคารหมดแล้วหรอแค่ร้านกูร้านเดียวก็น่าจะโคฟเวอร์ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลได้หมดแหละเออพี่แล้วสนุกอ่ะไอ้เมทัศน์มันกล้ามาขอซื้อที่พี่จริงไหมเนี่ยไม่ต้องสำนึกเลยหรอวะมึงจะหวังอะไรคนอย่างมันวะแต่ไม่ต้องห่วงเว้ยกูจัดการไล่มันกลับไปแล้วคนอื่นอ่ะพี่มีใครมาขอซื้อนั้นไหมมันก็มีแต่พอสืบไปสืบมาไอ้พวกที่มาขอซื้อร้านกูมันก็เป็นพวกที่ร่วมลงทุนกับไอ้เมทัศน์กูเลยไม่ตัดสินใจก็คืออ้อมกูจะต้องการหลายคนเว้ยแต่กูก็ไม่อยากให้ร้านกูโดนทุบไปเฉยๆอย่างน้อยกูก็อยากให้คนที่ได้ร้านไปเอาไปทำต่อจริงๆพี่โอ๊คเอางี้ป่ะล่ะพี่ก็จัดแข่งขันทำอาหารเพื่อคัดเลือกผู้สุดยอดไปเลยดิ
แห่งทำอาหารเออพี่ก็จะได้คนที่พี่อ่ะมั่นใจได้ว่าจะไม่ทุบร้านพี่ทิ้งและพี่ก็จะได้คนที่มีฝีมือเหมาะสมที่จะทำกับเขาเจติเบิลต่อจากพี่ด้วยใช่ไหมถ้างั้นเขาก็ต้องมีเงินซื้อร้านก็ค่าสมัครไงทำไงอ่ะกี่ล้านผู้สืบทอดนี่ไงต้องมีเงิน20ล้านนะแล้วคุณสมบัติเออทำกับเผาเพื่อคัดสรรคุณตายแล้วต้องจ่ายเงิน20ล้านต้องแข่งอีกเป็นคัดสมัครคัดสมัคร20ล้าน1มีเงิน20ล้านบาทคัดสมัครโหดมากทำอาหารเก่งมีใจรักกะเพราต้องไม่ใช่คนของ MT Group เด็ดขาดหากใครมีคุณสมบัติครบทุกข้อเชฟโอ๋ก็พร้อมจะขายกิจการกะเพราร้านนี้ไม่มีถกยาวให้โอ้โหพี่โอ้20ล้านนะพี่ไอ้หนึ่งนี่กูก็ทำตามไอเดียนะให้กูโพสหาผู้สมัครเนี่ยโอ้พี่โอ้แต่ว่าพี่ก็ต้องเอาสมบัติที่มันสมจริงจับต้องได้ประวัตินี้กูจะเอาแบบนี้แหละใครที่มีคุณสมบัติครบนะเอาร้านกูไปได้เลยเฮ้ยเอาโพสแล้วด้วยโพสเลยเออเอาก็แต่ก็ได้นะก็รับได้ก็มาเออโอ้ยคนแฟนตัวเข้าไปสมัครร้านไอเชฟแพนทำยังไงก็ได้ให้คนของเราชนะแฟนตัวโอ้ยโอ้ยเอาร้านเดียวนายจะลงทุนมากขนาดนี้เลยเหรอครับแกไม่รู้อะไรพอพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่มูลค่าที่ฉันจะได้อะเพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่าที่ให้มาประกวดทดสอบฝีมือก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากผมแค่ต้องการขายให้คนที่มือถึงเท่านั้นพวกมักมากหวังแค่ที่ดินเอาไปทำธุรกิจไม่ต้องติดต่อมาเสียเวลาอีกอย่างฉันอยากทำให้เชฟฝากมาแล้วเห็นว่าคนที่บอกว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้มีแต่พวกขี้แพ้ที่มีเงินไม่มากพอเท่านั้นแหละครับตายละส่งใครแล้วมึงกูเจอวิธีการแล้วโว้ยอะไรของมึงเอาเอาใช่ทั้งนี้แหละประวานแต่ก็ต้องทำอาหารเป็นเอาแล้วเงินนี่ไง MT Group เขาจะมาแบบว่าเหมือนเฟ้นหาคนไปจ้างจ้างอีกทีนึงอะไรเงี้ยออกทุนให้อ่ะนั่งรอก่อนนะครับเนี่ยเขารอสักครู่นะครับรู้เรื่องที่ว่าอะไรสำคัญไม่เสร็จทะเลาะกันตายอาจจะเห็นหน้าตอนนี้คงไม่ให้ผ่านหรอกเพราะครั้งแรกเจอมันปีเรื่องอะไรไปแน่ใจนะว่าที่นี่อ่ะสรุปทำอาหารอร่อยที่นี่มันออฟฟิศใช่ห้องครัวที่นี่แหละกูได้กลุ่มลับจากพ่อครัวมาแล้วมึงจะอยากมาออดิชั่นทำอาหารทำไมวะมึงอยากเป็นเชฟบอกกูไม่ได้อยากเป็นเชฟกูอยากได้เงินไม่รู้วะนี่ดูนี่โพสต์ที่ผมประกาศขายกิจการออกไปก็ตามนั้นเลยครับใครมีฝีมือก็มาทดสอบถ้าใครชนะก็ขอซื้อกิจการผมไปได้เลยผมแค่ต้องการขายให้คนที่มือถึงเท่านั้นพวกมักมากหวังแค่ที่ดินเอาไปทำธุรกิจไม่ต้องติดต่อมาเสียเวลาอะไรของมึงวะไหนมึงบอกว่าไม่ชอบได้เชฟโอ๋ปากหมากปากหมาอะไรที่มึงเคยมีเรื่องกันไงแล้วนี่มึงอยากจะไปสมัครเป็นผู้สืบทอดร้านด้วยมึงคิดอะไรอยู่วะแล้วอีกอย่างในวันกูว่ายังไงรับจ้างปลอมตัวเป็นผู้สืบทอดอะไรของมึงมึงหลอกลวงไงก็ไม่รู้มึงกล้าเสือกรับไงเนาะวายมึงคุณเมทัศน์สิงห์รักมงคลสวัสดิ์เนี่ยเขาเป็นเศรษฐีหน้าอสังหาริมทรัพย์เว้ยบริษัทเอ็มทีก็เหมือนเขาเนี่ยมีเงินที่กูอยู่แน่นอนกูไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีเงินถึงมึงว่าไหมแต่กูหมายถึงมึงทางกูต้องเข้าไปปิดบังตัวตนเพื่อหลอกลวงเชฟอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะเว้ยและอีกอย่างนะมึงทำอาหารเป็นหลายวันทำไปหนอคุณเป็นทั้งนักแสดงและนายแบบก็เลยเคยมีประวัติด้านการทำอาหารมายาวนานครับผม acting ดีนะครับคุณเมทัศน์อาจจะเคยเห็นผลงานผมมาบ้างไม่เคย ผมกำลังสงสัยว่าคุณเนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบกิ๊กก๊อกหรือเปล่าอีกอย่างนะคุณแบบนี้เนี่ยหรอไม่น่าเป็นนายแบบได้มั้งกูโดนอีกแล้วจานเก่งเฮ้ยเอาว่ะมาละกูปรับผลงานผมยังไม่ออนนะครับเดี๋ยวคุณเมทัศน์ก็ได้เห็นเองผมไม่สนใจชื่อของคุณหรอกผมสนใจแค่เรื่องผัดกะเพราแค่นั้นแหละคุณมีเมนูเด็ดอะไรบ้างเยอะครับผมทำได้หมดแต่อร่อยไหมอีกเรื่องผมยุ่งมาก
าดไม่เป็นอ่ะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเชิญลุงกลับไปได้แล้วเชิญครับคุณเมธาครับเชิญทะเลอะไรครับถึงผมจะทำอาหารไม่เป็นนะครับแต่ว่าผมสามารถเอาชนะคนอื่นได้แน่นอนครับเพราะว่าผมกินผัดกะเพรามาเป็นร้อยๆร้านนะครับถ้าผมไปแข่งแฟนมันแทนนะผมได้ที่หนึ่งแน่นอนครับประสบการณ์โน้มไม่แบบเนี้ยเชฟโอเห็นใบสมัครคุณก็บัตรตรงแต่รอบแรกแล้วแค่ส่งใบสมัครไปผมยังเสียดายต้นไม้ที่ต้องเป็นกระดาษให้กับคุณเลยผมไม่คุยกับคนที่ทำให้ผมเสียเวลาทำอาหารจริงหรอกนาทีนึงเนี่ยผมหาเงินเป็นล้านตอนเนี้ยผมกำลังเสีย10ล้านเพราะคุยกับคนแบบคุณเนี่ยคนรวยนี่กินอะไรหรอครับเอาแล้วปากคองถึงได้พูดจาไม่ให้เกียรติคนอื่นได้ขนาดนี้เท้าก็ยืนบนพื้นนี่ครับไม่ได้ลอยมาจากฟ้าที่ไหนจะอวดเองว่าสูงกว่าคนอื่นทำไมเอ้ยเออตัวอย่างนี้หวานหวานแล้วไงแล้วไอ้นี่ถึงมันจะมีดีแค่หน้าตาแล้วก็ดูไม่น่าเชื่อถือก็ตามแต่เรื่องกินผัดกะเพราอ่ะมันไม่เคยแพ้ใครมีเชื่อเปิดวอล์กดูร้อยทิปผัดกะเพราทั้งร้อยทิปอ่ะกินเก่งไงไม่ได้หมายความว่าจะชนะผู้ท้าชิงไงผมคำนวณดูแล้วส่งเพื่อนคนไปเสียโคต้าปรีบอกว่าเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนใจวะมึงใจเย็นก่อนควันลูกไปดิโอ้ยแล้วคุณไม่เลือกเพื่อนผมเนี่ยก็ไม่ต้องเลือกเพราะเพื่อนผมเนี่ยไม่ต้องง้อคนแบบคุณหรอกไปวันกลับบ้านเฮ้ยเดี๋ยวผมให้โอกาสผมนะครับไม่ต้องไปพูดละเอาละนี่มึงเป็นอะไรเนี่ยมึงยืนโอ้ยทำหน้าเป็นหมาหงอยเพื่อก็คุณไม่ผ่านการคัดเลือกของคุณเมทัศน์ก็แปลว่าคุณหมดหวังเวลาแล้วป่ะมันจะหมดหวังได้ยังไงเขาไม่ได้ส่งมึงไปแต่เขาห้ามมึงสมัครชิงตำแหน่งผู้สืบทอดร้านนั้นไม่ได้ป่ะมึงหมายความว่าไงก็ถ้ามึงผ่านรอบออดิชั่นเข้าร้านเชฟโอ๊กได้มันจะมีเหตุผลอะไรวะที่ไอ้นายทุนหน้าเลือดมันจะไม่จ้างมึงใครเปรตต้องออก่อนเออเพื่อนรักจิตได้อยู่ไหมเนี่ยถึงตอนนั้นนะที่มึงถือไพ่เหนือกว่ามึงค่อยมาต่อรองจากนั้นนะไอ้วันมึงเรียกเงินขูดลิ้นแบบหยับๆเอาให้มึงกระอักเลือดไปแขนแขนว่ะแต่บอกว่าซื้ออะไรยังไงบ้างเลือกยังไงเฮ้ยรู้สึกเหมือนอะไรแบบเดี๋ยวจะออผ่านไปเลยเห็นหน้าขนาดนี้ใช่ไหมใช่จะออผ่านได้ยังไงวะเห็นหน้าก็ปัดตกแล้วใบสมัครอ่ะขอถ่ายไว้แผ่นในแผ่นในแผ่นผมเรียนมาลองแคลร์เครื่องเทศนี่มึงมาทำอะไรบ้านกูเนี่ยแล้วซื้อของมาทำไมเยอะแยะ
มึงเป็นคนบอกกูเองไม่ใช่หรอว่ากูต้องผ่านออเดชั่นให้ได้เพื่อไปขูดรีดคุณเมทัศน์วันนี้นะกูเลยไปตามดูวัตถุดิบทั้งหมดของเชฟอบมาละกูจะทำทุกอย่างเหมือนเขาเป๊ะๆมึงก็ไปหาคนเดียวซิมาทำทำไมแถวนี้ทำอย่างกูเนี่ยทำอาหารเป็นมึงทำเป็นกูไงทำไข่เจียวไม่ไหม้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ละเกี่ยวอะไรวะเนี่ยนะถ้ากูชนะเชฟโอบได้นะก็ถือว่ามึงเนี่ยชนะคุณเมทาด้วยนะเว้ยเจเจหรือมึงจะปล่อยให้กูพยายามอยู่คนเดียวเนี่ยหูกูเจ็บมือนะเนี่ยเออทำให้มันเสร็จๆไปไปแล้วเริ่มจับตรงไหนดิโอ้ฟกน่ารักอ่ะเอ้มึงหยุดเลยมึงหยุดเลยใครสั่งใครสอยมึงตามแบบนี้วะเวลามึงตามเนี่ยมึงเอามือปิดอย่างนี้ด้วยอ่ะเวลาตามอ่ะมันจะได้ไม่กระเด็นมือมึงเนี่ยไม่ต้องปิดเยอะขนาดนั้นเนี่ยพอได้นะอุ้ยอะไรของมึงเนี่ยเอาไอ้แก่ก่อนรอดไปเนี่ยเหมือนแหละพอแล้วอีกหน่อยนะไม่ก็พอไปอีกหน่อยนะจะใส่เยอะๆขนาดนั้นนะหอมจะตายไงโอ้ทำเซียนเออได้ได้โอ้ยหวานทำเซียนกูโอ้ผ่านไหมกินเร็วนี่กูต้องชิมจานนี้จริงเหรอวะก็เออสิวะเฮ้ยกินไม่กระทะไอ้ประวันมึงทำอะไรให้กูกินเนี่ยก็ผัดกะเพราหมูสับไข่ดาววัตถุดิบตามตำราที่กูเห็นไอ้เต๊ตำราไหนของมึงวะหมูไม่มีถึงแก่ลูกขั้นแบบเจ็บตายขนาดเนี้ยอยู่ตายไหมเนี่ยโอ้ยไม่อยากชนะอย่างคุณเมย์ครับละมึงเถอะคนเรามันต้องมีการพัฒนาชัวร์เพื่อนมึงรอชิมจานต่อไปได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวติงวันเอาใหม่เอาใหม ทำอะไรด้วยเสียงใสแจ๋วอะมาสกุลเฮ้ยอ้าวส่งด้วยเฮ้ยส่งมาวะเป็นเศรษฐีขวัญแก่นเลยวะนี่มัน FC เลยนี่ว่ะตามมาถึงนี่เลยเหรออยากรู้ล่ะอยากรู้ก็ลองเข้าแข่งลองดูเป็นไงบ้างเหนื่อยละไอ้วานมึงตายแล้วเหรอโอ้ยไม่ตายโอ้กี่จานด้วยละพอนิดหน่อยว่ะแล้วก็พักเซฟพลังงานไอ้วะอันนี้มึงฝึกไปถึงไหนละไอ้กะเพราเลิศรสอะไรของเนี่ยกูว่ากูพัฒนาไปเยอะแล้วนะกูเตรียมให้มึงชิมด้วยนี่ลองหน่อยจานนี้กูมั่นใจจริงอร่อยถูกใจไตไม่ถูกตัดแน่นอนเพื่อนไอ้ดูดีเออแต่ไอ้ดูดีนะดูดีขึ้นเรื่อยๆไงใช่คนเรามันต้องมีพัฒนาการตายก่อนละมั้งปรากฏจานนี้อร่อย กินทั้งวันแล้วไม่อยากกินแล้วไอ้เนี่ย
็พอได้ก็พอได้ใช่ไหมแต่กูว่าแล้วมึงชิมอีกครั้งนึงไหมเผื่อรสชาติไม่แน่นอนลองชิมดูเฮ้ยนิ่งเขาประกาศผลเรื่องการส่งไปสมัครรอบแรกไม่ใช่ว่าเขาเลือกไปแล้วนะงงเลยว่ะเฮ้ยมาละไปเลยคุณได้รับผ่านคัดเลือกแรกเฮ้ยไอ้เจ๊ๆกูผ่านเลยเอาละเอาผ่านละกูผ่านแล้วกูผ่านแล้วเห็นป่ะนี่มึงไม่ดีใจกูเหรอดีใจดิแต่มึงผ่านได้ไงวะเพื่อนเขินไม่ให้กำลังใจเลยเพื่อนงงงงสร้างเรื่องไว้เนาะจะยืนมองอย่างนี้เลยนะเอาวะเป็นไงล่ะเอาละเว้ยเขาจะแกล้งอะดิเออต้องใส่พี่ผู้นายมาไหนที่ไหนกันเหรอทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การคัดเลือกรอบแรกในการหาผู้สืบทอดร้านกะเพราร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวในรอบนี้เราจะคัดให้เหลือแค่3อันดับซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการเทรนกับผมเป็นเวลา1เดือนผมถึงจะประกาศผู้ชนะต่อไปกติกาตามนี้ถ้าใครคิดว่าไม่ไหวเชิญออกไปได้เลยน่าคุ้นคุ้นไหมและกติกาในรอบแรกเราจะเทสกัน2รอบถ้าใครได้คะแนนรวมทั้ง2รอบติด3อันดับแรกก็ถือว่าผ่านการคัดเลือกมีใครสงสัยอะไรไหมดีงั้นผมประกาศโจทย์แรกเลยแล้วกันวันนี้ทุกคนจะต้องทำผัดกะเพราอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดมา1จานและต้องพรีเซนต์จานที่ตัวเองทำมีเวลา15นาทีวัตถุดิบอยู่ในครัวเชิญทุกคนได้แต่มันมีวัตถุดิบให้อยู่แล้วไง15นาทีถ้าคนที่แบบคล่องๆกันแล้วสบายเอาแล้วว่ะแต่คนนี้จะยังไงเขาอยากรู้ไงอยากรู้ว่าจะแจ๋วแค่ไหนดู FC เราหน่อยโหแล้วคนที่แบบไม่เป็นเลยอ่ะมันเยอะใช่ไหมเริ่มจากอะไรก่อนอ่ะใครเป็นสายมีทันวะใครนะใครเป็นสายให้อีกฝั่งหนึ่งวะเออหรือเปล่ายังไม่มีดิยังไม่มีใช่ไหมเขาต้องมีแล้วสิเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ประวานเออเขาน่าจะแฝงมาสักคนหนึ่งแฝงมาคนหนึ่งนี่หรอเป็นไปได้คือไม่ใช่แน่นอนละนี่หรือว่านี่หนูจะได้รับบทเป็นอีกฝ่ายแล้วเราลุกจะเผาไข่เยี่ยวมาโอ้ยเป็นสไตล์เป็นสไตล์ครับเชฟเป็นสไตล์ครับเป็นเด็กจะเข้าถึงรสชาติเรียกมาแกงของจริงไปมันแรงไปกระเพาะไฟแรงกระเพาะไฟแรงโอ้ย
โอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่งหน้ากันอย่างสวยโอ้โหแต่ละคนจัดจ้านจริงจัดเต็มอ่ะดูโอ้โหแบบว่ามีหั่นแบบว่าเศษไม้ออกด้วยเนาะ4 3ตัดขอบ2 1หมดเวลาทุกคนวางมือปรากฏหน้าตาธรรมดาถูกใจผมให้เวลาพักรสชาติด้วยสิเดี๋ยวผมจะเรียกทุกคนมาพรีเซนต์อาหารที่พวกคุณทำกับผมแบบตัวต่อตัวครับเชฟตัวต่อตัวคุณแฟนฝัดผมว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยนะครับคุยก่อนเลยผมไม่คิดว่าคุณจะเข้ามาแข่งจริงๆจังๆเลยนะคุณเคยทำอาหารมาบ้างไหมครับก็ผมเพิ่งผัดกะเพราให้เชฟดูเมื่อกี้นี่ไม่เรียกว่าผัดกะเพราไม่ใช่ฝีมือของเชฟมืออาชีพด้วยซ้ำปลาวาฬผมสะดุดชื่อเล่นคุณมากเลยนะเพราะว่าชีวิตนี้ผมแล่ปลามาเยอะมากรวมถึงเคยแล่ปลาวาฬมาแล้วตัวนึงอุ๊ยผมว่าคุณแข่งไปก็เกะกะคนอื่นเปล่าๆกลับบ้านไปดีกว่าไหมยังไงมาเชฟอดอดเชฟปล่อยผมคุณจะปล่อยให้มือคุณบวมแบบนี้เหรออ๋อเห็นเชฟที่เหรอโอ๊ยรุนแรงมากแรงมากโอ้ยมือคุณเจ็บแล้วยังต้องมาแข่งอะไรที่ไม่ถนัดอีกมีแต่คนไม่มีสมองเท่านั้นแหละที่ทำกันแค่เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวต้องเอาหวยมาทำเป็นห่วงแบบใดแบบใดเชฟไม่ต้องเข้าใกล้ผมขนาดนี้ก็ได้ครับผมติดอัดคุณเป็นแฟนคลับไม่ใช่เหรอจะอึดอัดอะไรดีใจซะสินั่นน้ำเดือดแล้วจ้าน้ำเดือดแล้วอ้าวยังไงอ้าวเอ้ยอะไรแกงแกงเคิร์มแบบแกเคิร์มแบบ 100% เลยอ่ะเอ้ยรู้เลยว่าแบบเหมือนฟีลแบบว่าถ้าเป็นแฟนคลับอะไรอ่ะคุณเป็นคนที่ไอเมทัสส่งมาแข่งใช่ไหมเอาโอ้เอาละโอ้โหมองเกมออกทุกสัปดาห์จะมีการคัดคนออกทุกการกระทำของพวกคุณคือคะแนนทั้งหมดต่อจากนี้พวกคุณคือคู่แข่งกันผมจะเตือนคุณอีกครั้งนะถ้าไม่จริงจังก็ถอยไปเถอะคนอย่างคุณไม่มีทางสมหวังหรอกเชฟอะไรลูกอย่างหมาถ้าคุณยืนหันแบบนี้หลังไม่พังแน่ถ้ามึงไม่ได้2ล้านคุณก็ไม่ต้องมาจ้างเพื่อนผมทำงานนี้อีกนะครับเพื่อนคุณทำให้สำเร็จเพื่อนคุณจะต้องคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับผมผมมีเรื่องที่ต้องประกาศหนึ่งในผู้เข้ารอบเป็นคนที่มีดีลลับกับนายเมทัสจะสารภาพเองให้ผมพูดชื่อออกมาทำไรอ่ะโอ้ตายดูเดือดดูเดือดโดนถามแบบนี้ไปตอบไปถูกเลยดันใช่ซะด้วยใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่ 100% นะเพราะว่าเขาแค่แบบว่าเหมือนไปติดต่อเนาะแบบยื่นข้อเสนอให้ว่าจะแบบว่าเป็นตัวแทนในการแบบว่าไปแข่งให้อะไรอย่างนี้แต่ว่าฝั่งเมทัสอะไม่เอาใช่ไม่เอาเพราะว่าดูทรงแล้วไม่ได้ไม่เป็นเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่เอาอะไรอย่างนี้ก็เป็นฝั่งของเจเจแหละก็เลยบอกว่างั้นมีทางเลือกเดียวคือต้องแบบผ่านการออดิชั่นให้ได้ใช่เพื่อที่จะได้เอาจุดนี้ไปแบบเป็นข้อต่อรองกับเมทัสอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ถ้าสรุปจริงๆก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นปาวานแบบ 100% หรอกใช่ไม่ใช่เนาะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าก็มีส่วนก็เลยโดนสงสัยใช่เพราะว่าดูตอนทำอาหารแล้วดูเหมือนไม่โปรจริงๆอ่ะก็คือแบบคนทำอาหารไม่เป็นมันดูออกมันดูออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเหมือนมีความแบบไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่กับ FC คนนี้ก็เลยมีการเล่นกับหัวใจเล็กน้อยเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็มีความเป็นห่วงเรื่องข้อมืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาห่วงเขาเห็นอยู่เนาะเพราะว่าเวลาคนเป็นเชฟแล้วก็ต้องแบบกระดกกระทะถูกระทะอะไรอย่างเงี้ยข้อมือก็เป็นสำคัญเขาเห็นข้อมือเจ็บแบบนี้ก็อยากจะพามาทำแบบว่าให้มันดีขึ้นโดยการประคบเย็นแต่ก็รุนแรงหน่อยรุนแรงหน่อย
รุนแรงไปนิดนึงนะครับโอ้ยพี่หนึ่งก็แบบดูเดือดดูเดือดก็สนุกแบบว่าฝีปากกันสุดเออจริงแบบโอ้โหประชันฝีปากกันทัดสุดโดยเฉพาะเมทัศน์กับเจเจเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อมากๆเนาะแล้วก็ชอบในเรื่องที่แบบว่าเรื่องแบบมันลิงก์กันอะตัวละครต่างๆมีความแบบเกี่ยวโยงกันอะไรอย่างเงี้ยอะอย่างฝั่งของเชฟเนาะเชฟโอของเราก็แบบเปิดร้านกะเพรานี่แหละกะเพราไม่มีถั่วฝักยาวเออแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆที่เขาเปิดร้านนี้เพราะว่าเพื่อแฟนเก่าของเขาก็คือเขาสวยเพราะว่าเขาสวยไม่ชอบกินถั่วฝักยาวแพ้ใช่ไหมเออแพ้เลยอะไรอย่างงี้ก็เลยเปิดร้านนี้มาแต่ว่าน่าจะมีจุดที่ทำให้เขาแบบว่าเลิกกันหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เห็นว่าเขาสวยก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วทีนี้เขาสวยก็เป็นลูกสาวของอาจารย์อาจารย์เขาด้วยอะไรอย่างงี้เป็นอาจารย์ที่เขาแบบว่าเคารพรักมากมากเนาะก็เลยแบบเหมือนไม่ได้คุยกันแม่อาจารย์ก็บอกว่าไม่ให้ติดต่อด้วยใช่ไหมเพราะว่าพ่อลูกสาวเรียนอยู่ไม่อยากไปรบกวนลูกสาวฟิลนั้นเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบว่าติดต่อไปก็บอกว่าแบบตัวเองป่วยแต่ก็บอกสองคนนั้นว่าแบบไม่ต้องบอกเขาสวยอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้อาการเขาแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยตัวของเชฟอาจารย์ใช่ไหมไม่ตัวของโอเชฟโอเชฟโอไงก็แบบต้องการที่จะช่วยเหลือรวมถึงนับหนึ่งด้วยที่ต้องการจะช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบว่าเหมือนพยายามจะแบบว่าหาเงินโดยการขายกิจการของตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อเอาเงินเนี่ยแบบมาช่วยอะไรอย่างงี้แต่ก็บอกลูกน้องตอนแรกก็ตัวเองแบบหมดแพชชั่นแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกมันมีเรื่องนี้เข้ามาเรื่องนี้แหละต้องใช้เงินเนาะอะไรอย่างงี้โดยตอนแรกเขาก็แบบพยายามหาคนจะมาซื้อต่อนี่แหละก็จะเห็นตัวละครเมทัศก็มาเหมือนเป็นนายทุนหน้าเลือดที่เขาว่ากันไปอะไรอย่างงี้ก็จะมาติดต่อขอซื้ออยากได้พื้นที่ตรงนี้20ล้านก็สูงมากแต่ว่าเชฟโบบอกว่าไม่ขายให้โดยเฉพาะเป็นแกจะไม่ขายให้แน่นอนเพราะว่าฝั่งของเมทัศเองเคยไปกว้านซื้อมารอบหนึ่งใช่ก็มีรวมถึงร้านของอาจารย์เขาด้วยแต่ว่าในเคสนั้นคือเนาะถ้าในเคสนั้นมันเป็นแบบว่าอาจารย์คือคนที่เช่าพื้นที่แต่ว่าเจ้าของที่อ่ะเป็นคนขายเพราะฉะนั้นน่ะมันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จริงๆก็เลยเหมือนก็มีความแบบมันอยู่ในใจเนาะไม่ชอบแบบว่านายทุนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็พอจะติดต่อมาขอซื้อแบบฝั่งเชฟบอกก็ไม่ขายไม่เอาไม่อะไรทั้งนั้นเมทัศเองก็พยายามหาทางที่จะต้องให้ได้ที่ตรงนี้จะเอาให้ได้เป็นทำเลทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้จะหาวิธีทางไหนเนาะก็เลยเป็นเชฟโอบนี่แหละแบบว่าเขาคิดแผนการออกมาว่ากับน้ำหนึ่งใช่ป่ะเราจะหาเงินยังไงดีก็เลยเป็นการคิดขึ้นมาว่าเกี่ยวกับคนที่จะมาสืบทอดจะต้องเกิดการแข่งขันที่เขาจะต้องเป็นคนคัดเองคนที่มาสืบทอดแต่คุณสมบัติข้อแรกคือคุณต้องมีเงิน20ล้านแต่จริงๆนะตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะแบบว่าหาผู้สืบทอดใจก็คิดอ่ะเอาแล้วเรื่องเงินแล้วคนมาสมัครแล้วบุตรผ่านไม่มีเงินทำไงวะเขาเลยเป็นคนสมบัติข้อแรกเลยก็คือคนที่จะมาแข่งก็คือต้องมีเงินต้องรวยต้องรวยก่อนต้องมีเงินทุนอะไรประมาณนี้ประมาณนั้น20ล้านอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ผิดเพราะเขาก็ตั้งไปแล้วถ้าคุณสมบัติได้ก็มาสมัครถ้ารับได้ก็มาปรากฏว่าแต่คนส่งไปสมัครมาเยอะเหมือนกันเนาะอะไรอย่างนี้ก็แบบมีการแบบคัดนู่นคัดนี่อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยไปเห็นรายชื่อของปาวานอยู่ดีๆทำไมแบบส่งมาคุณแฟนคลับเขาตอนนี้คือเขาคิดว่าปาวานคือเป็นแฟนคลับใช่บวกกับก่อนหน้านี้ตอนต้นเลยที่แบบว่าเจอกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเพราะประวันก็เหมือนมารีวิวอะไรแหละอย่างเงี้ยแต่คือร้านเขาไม่ให้ถ่ายไงก็ทำผิดกฎของร้านนั่นแหละกระทบกระทั่งกันไปอะไรอย่างงี้ก็เลยมีความว่าสงสัยว่าทำไมเด็กคนนี้มันส่งไปสมัครประวันก็เลยมีความแบบอยากรู้ว่าจะแบบมาลูกไม้ไหนกันแน่อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบผ่านเฉยเลยผ่านรอบออดิชั่นทีนี้พอฝั่งของประวันผ่านเนาะก็ต้องมีการฝึกฝนตัวเองเพราะเวลามาแข่งจริงมันต้องทำจริงแล้วไงปรากฏแล้วอย่างที่เห็นคือเขาทำอะไรไม่เป็นหรอกพอทำมันก็จะแบบไม่ไหม้หน่อยถึงแม้ว่าเขาจะรับรู้รสชาติของกะเพราได้แบบว่าหลากหลายนะแบบว่าแยกได้ว่าร้านไหนรสดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่เคยลงมือทำการมาทำเองมันไม่เหมือนกันจริงเนาะก็เลยแบบว่าฝึกฝนตัวเองจนเจ๊ก็แบบจานนี้แหละพอได้ก็เลยแบบโอเคมาแข่งก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นในช่วงท้ายว่านะเป็นยังไงแต่เขาแบบว่าเขาแบบจริงจังเนาะเวลาจัดจัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำก็ทำอะไรอย่างงี้นะก็โอ้ตอนแรกสนุกมากต่อปะทะคารมกันวุ่นวายสุดวุ่นวายดีคารมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวเราดูต่อแล้วกันว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับซีรีส์เรื่องรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวในปีที่1นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ